ตำรวจบุกจับเว็บพนันบอนลสองรายใหญ่นะคะก็พบว่ามีตัวการเป็นชาวจีนค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการได้มากกว่า60คนแล้วก็ยึดทรัพย์สินราคาแพงได้จำนวนมากรวมมูลค่าแล้วกว่า287ล้านบาทค่ะตำรวจสืบสวนสอบสวนอายการมทางเทคโนโลยีหรือสทอทพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบุกตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในย่านทองหลอ่อหลังการสืบสวนพบว่าที่นี่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไทยพนฟุตบอลยูโร ผลการตรวจค้นภายในบ้านก็พบทรัพย์สินหลายรายการค่ะอาทิสนดห้องชุดจำนวน11ฉบับเงินฝากในบัญชีมากกว่า80ล้านบาทมีธนาบัตรไทยรวมเป็นเงินมากกว่า13ล้านบาทธนาบัตรดอลลาร์ธนาบัตรเงินหยวนแล้วก็ยังมีรถยนต์ราคาแพงอีก3คันสัญญาซื้อขายบ้านราคาประมาณ88ล้านบาทรวมมูลค่าของการที่ตำรวจตรวจยึดได้นะคะรวมมูลค่าเกือบ265ล้านบาทค่ะ ขณะที่การตรวจคนเป้าหมายที่2ก็เป็นคอนโดมิเนียมหรูย่านย่านพร้อมพงค่ะตรวจค้นก็พบทรัพย์สินเป็นเงินสดมากกว่า2ล้านบาทรถยนหรู1คันแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆรวมมากกว่า22ล้านบาทตรวจยึดแล้วก็อายัดไว้ทั้งหมด พลตรวโทวรวัตรวรณครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัยกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอเปิดเผยว่ามีการสืบสวนหาการข่าวเว็บพนันออนไลน์ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรจนพบข้อมูลเว็บพนันบอลผลฟุตบอลจํานวน2เว็บไซต์รายใหญ่มีเงินหมุนเวียนในช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงปัจจุบันมากถึง1,400ล้านบาท ปฏิบัติการตรวจคนั้งนี้นะคะตำรวจสอทอได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขอสารอาญาออกหมายค้นและหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ทั้งขบวนการจำนวน64คนแบ่งเป็นกลุ่มผู้รับผลประโยชน์พบ6คนค่ะเป็นชาวต่างชาติมีชาวจีน5คนกัมพูชา1คนที่เหลือก็เป็นกลุ่มทาหน้าที่ที่จะรับโอนเงินเปิดบัญชีพักเงินหมุนเวียนทำหน้าที่บัญชีซื้อขายเหรียญแล้วก็ทำหน้าที่ กดตังนะคะซึ่งในจํานวนนี้ค่ะก็ติดตามจับกลุมระดับตัวการรับผลประโยชน์ที่เป็นชาวจีนได้แล้ว3คนแล้วก็จับระดับปฏิบัติการได้4คนส่วนที่เหลือตํารวจก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวมาดําเนินคดีค่ะ